สารกระตุ้นและควบคุมการเติบโตของพืชความหมายของสารกระตุ้นและควบคุมจันยังไม่ขึ้นใช่ไหมยังไม่ขึ้นนะคะจันการเจริญเติบโตของพืชนะครับอีกชื่อหนึ่งที่เราเคยรู้จักกันเนี่ยเราก็จะเรียกว่าฮอร์โมนพืชน่าจะขึ้นมาละคำว่าฮอร์โมนพืชเนี่ยก็หมายถึงสารประกอบอินทรีย์ที่พืชผลิตขึ้นมาในปริมาณน้อยๆมีหน้าที่ที่วันนี้นะครับเราจะเรียนเรื่องสารกระตุ้นและควบคุมการเจริญเติบโตของพืชนะครับหรือว่า plant growth and development substance นะครับความหมายของสารกระตุ้นและควบคุมจันจริงๆการเจริญเติบโตของพืชเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับชื่อนึงที่เราเคยรู้จักกันก็จะเรียกว่าฮอร์โมนพืชแล้วก็ปัจจัยภายในทีนี้ปัจจัยภายนอกเนี่ยก็จะมีเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนาะอย่างเช่นพวกมีหน้าที่ในการแสงความชื้นธาตุอาหารอะไรพวกนี้ครับแรงโน้มถ่วงอะไรพวกนี้ก็เกี่ยวหมดเลยนะครับสารพวกนี้เนี่ยส่วนปัจจัยภายในเนี่ยก็จะมีเรื่องของแต่ว่ามีผลต่อการเปลี่ยนสภาพของพืชแล้วก็อีกอย่างนึงที่มันเป็นตัวคาบเกี่ยวระหว่างปัจจัยภายนอกกับภายในก็คือเรื่องของพวกสารในกลุ่มฮอร์โมนนะครับหรือว่าตัวสารกระตุ้นและควบคุมการเจริญเติบโตของพืชนี่แหละแล้วทำไมอาจารย์ถึงพูดว่ามันเป็นตัวคาบเกี่ยวนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าตัวฮอร์โมนเนี่ยมันมีทั้งฮอร์โมนที่พืชสร้างขึ้นมาเองนะครับซึ่งการสร้างขึ้นมาเองเนี่ยมันก็มีทั้งสร้างเพราะว่าโดนกระตุ้นจากปัจจัยทางพันธุกรรมแล้วก็บางกรณีเนี่ยฮอร์โมนพืชเนี่ยก็สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นหรือสิ่งเร้าภายนอกนะครับอย่างเช่นพวกเราน่าจะเคยเรียนมาแล้วเรื่องโฟโตโทรปิซึมเนาะที่พืชเนี่ยมันมีการเบนยอดเข้าหาแสงนะครับแล้วก็การที่รากพืชเนี่ยมันเคลื่อนที่เข้าสู่ความมืดแล้วก็เคลื่อนที่ตามแรงโน้มถ่วงเนาะส่วนยอดพืชเนี่ยจะเคลื่อนที่เข้าหาแสงแต่ว่าเคลื่อนที่ตรงกันข้ามกับแรงโน้มถ่วงซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็เกิดจากการที่ตัวทั้งยอดแล้วก็ปลายรากพืชมันสร้างฮอร์โมนออกซินขึ้นมานะครับแล้วก็ตอบสนองต่อแรงโน้มถ่วงกับตอบสนองต่อแสงนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับปัจจุบันเนี่ยเราก็พบว่ามันมีสารบางอย่างนะครับที่สร้างจากพืชต้นหนึ่งแล้วสามารถส่งไปยังพืชต้นข้างเคียงได้นะครับผ่านระบบเส้นใยของเชื้อรานะครับหรือว่าผ่านเส้นใยไมซิเลียมนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นองค์ความรู้ใหม่นะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราเข้าใจว่าต้นไม้เนี่ยเขาก็อยู่ใครอยู่มันนะครับแล้วก็อาจจะมีการปล่อยสารบางอย่างออกมาอย่างเช่นสารที่ควบคุมให้เมล็ดพืชอื่นเนี่ยมันไม่งอกนะครับก็แค่นั้นนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเราพบว่ามันมีหลายๆกรณีนะครับที่พืชเนี่ยสามารถส่งสารนะครับส่งสารเคมีเพื่อที่จะสื่อสารกันระหว่างต้นพืชผ่านเส้นใยชะลาผ่านเส้นใยเห็ดนะครับซึ่งเห็ดพวกเนี้ยก็มีทั้งที่กินได้แล้วก็กินไม่ได้เนาะเหมือนกับที่เราบางคนอาจจะไปเคยไปเก็บเห็ดนะครับเราก็จะเห็นว่าเห็ดชนิดนี้มันก็จะชอบขึ้นอยู่ใต้ต้นไม้ต้นนี้นะครับซึ่งเนี่ยเขาก็อาศัยอยู่ร่วมกันโดยมีประโยชน์ร่วมกันนะครับนี่ตัวฮอร์โมนพืชเนี่ยตามบัญญัตินะครับเขาก็บอกว่าเป็นสารประกอบอินทรีย์ที่พืชผลิตขึ้นมาปริมาณได้น้อยนะครับมีหน้าที่ในการควบคุมเปลี่ยนแปลงยับยั้งกระบวนการต่างๆของการเจริญเติบโตนะครับแล้วก็ฮอร์โมนพืชเนี่ยจะมีผลต่อการเปลี่ยนสภาพของพืชด้วยนะครับต่อมานะครับมนุษย์เนี่ยก็จะมีการสกัดแล้วก็สังเคราะห์ขึ้นมานะครับสังเคราะห์เพื่อเรียนแบบซึ่งชนิดที่มนุษย์สังเคราะห์ขึ้นมาเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เรียกฮอร์โมนนะครับเราอาจจะเรียกว่าเป็นสารกระตุ้นและควบคุมการเจริญเติบโตของพืชนะครับสามารถเรียกรวมๆแบบนี้ได้นะความหมายของสำหรับฮอร์โมนพืชที่สำคัญที่เราจะเรียนรู้ก็จะมีออกซินนะครับจิบเบอร์เรลินหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือจิบเบอร์เรลิกแอซิดนะครับอาจจะย่อว่า GA นะครับมีไซโตไคนินนะครับแอบซิสิกแอซิดเอทิลีนบราซิโนสเตอรอยด์แล้วก็จะมีฮอร์โมนอื่นๆอีกนะครับตัวแรกตัวที่หนึ่งนะครับ
ก็คือออกซินเป็นฮอร์โมนพืชชนิดแรกนะครับที่มนุษย์ค้นพบนะครับก็อย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่าออกซินเนี่ยเกี่ยวกับการตอบสนองต่อแสงนะครับหรือว่าโฟโตโพรทีซึมก็จะเห็นว่าต้นไม้ที่ของพืชกันต่างๆเนี่ยใบเลี้ยงเดี่ยวนะครับเราพบแรกๆหรือว่ามันเกี่ยวข้องกับใบเลี้ยงเดี่ยวนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือเลื้อยเข้าหาแสงโดยตอนนั้นเนี่ยเราเรียกกระบวนการนี้ครับว่าเป็นโฟโตโทรพิซึมของพืชนะครับแล้วเราก็จะพบเด่นชัดในพืชใบเลี้ยงเดี่ยวแล้วก็จะมีเรื่องของการตัดเช่นกันนะครับแต่ยอดอ่อนนะครับไปวางบนพื้นนะครับของเว้นนะครับซึ่งเขาทำการในการทดลองของดาวินกับลูกชายนะครับมันเป็นการทดลองต่อเนื่องนะครับของเรียกว่า2กลุ่มแล้วกันนะครับเพราะว่าแล้วก็พบว่ากลุ่มแรกนะครับดาวินกับลูกชายเนี่ยเขาทดลองในปี1880นะครับแล้วก็จะมีบอยเซนเจนเซนทดลองในปี1913ส่วนยอดของพืชออกไปนะครับที่ในการทดลองของดาวินนะครับก็จะพบว่าพืชเนี่ยต้นอ่อนมีการโน้มเข้าหาแสงแล้วเดี๋ยวนะเวลาแป๊บนึงนะครับตัวที่อาจารย์เคยอัดไว้มันมาชี้เมาส์แข็งนะครับตอนนี้ด้วยสิ่งที่คล้ายๆหมวกนะครับเราจะ